บุพภาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งคำว่าบุพภาราชินีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางวันนี้นะครับก็สืบเนื่องนะครับจากการที่ค่ะเราจะเริ่มนับแผนรังจาก5 4 3 2 1ทางด้านของอาบูธต่างๆนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสามารถไปของศิลปินนี้ในทุกค่ำคืนเลยนะครับที่นี ก็อย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาตรวจราชการที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดลำปางเนี่ยมีของดีนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ทางรัฐบาลนะครับมุ่งหมายนะครับที่จะผลักดันและปลุกปั้นนะครับให้จังหวัดลำปางเนี่ยเติบโตทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เรื่องของโปรดักต์ต่างๆที่จะขยายการตลาดนะครับรวมถึงเรื่องของคอนเนคทิวิตี้การขนส่งสาธารณะและสาธารณูปโภคนะครับให้เติบโตครบมิตินะครับให้เติบโตไปพร้อมคู่กับเมือง22เมืองหลักและผลักดันให้เป็น1ใน55เมืองน่าเที่ยวของประเทศไทยเราครับดูอะไรที่จะเริ่มเป็นตัวแรกที่ครับสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คงจะผลักดันต่อนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเป็นการผลักดันของท่านนายกอบจนะครับในการที่ทําให้มีงานออร์คิดเฟสติวัลนะครับประจําปีเป็นหนึ่งในแม่เหล็กที่จะผลักดันดึงดูดนักท่องเที่ยวมานะครับรวมถึงสิ่งที่มีมา
แต่ดังเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถม้าเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของชํากาไก่นะครับแล้วก็รวมถึงฮิดเด้นเจมต่างๆที่เพิ่งได้รางวัลไปและแหล่งท่องเที่ยวแม้แต่ที่พวกเรายังไม่เคยเห็นเรียกได้ว่าเป็นฮิดเด้นซีที่ว่าเป็นมัสซีก1ใน5มัสของประเทศไทยที่ควรจะทํานะครับในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดิมมีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงและสิ่งที่จะสร้างใหม่รับรองว่า3สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันจังหวัดลําปางก็จะเป็นแลนด์มาร์คอันดับต้นๆของประเทศไทยแน่นอนครับ